สวัสดีครับผมเลดเลนนะครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการยกแพร์ L-Path 30นะครับยกแพร์ลงแล้วก็ขึ้นแต่ตอนนี้ผมลงเรียบร้อยแล้วก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมกำลังจะเอาขึ้นก็อุปกรณ์ที่ผมจะเอาขึ้นตอนนี้ก็มีแต่ผมจะมาวางไว้ตรงข้างหน้าเลยนะครับตัวนี้นี่แพร์ L-Path 30นะครับที่ผมยกลงมาแล้วก็เอาไปล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับตัวนี้ผมกำลังใส่ปีกนกนะครับโดยร้อยน็อตโดยน็อตเบอร์22นะครับตัวนี้ผมกำลังใส่น็อตแล้วก็ประกอบใส่ปีกนกข้างหนึ่งนะครับปีกนกก็เป็นปีกนกใหม่เนี่ยผมจะฉีดน้ำยาเพื่อให้การหล่อลื่นแล้วก็การใส่ง่ายแล้วก็สนิมจะได้ไม่ขึ้นนะครับเนี่ยผมก็ค่อยๆใส่เป็นน็อตเบอร์22เพราะว่าปีกนก L-Path 30จะเป็นน็อตเบอร์22นะครับคานเหล็กนะครับแล้วก็เหล็กก็เป็นเหล็กตัวใหม่นะครับตรงรุ่นครับเหล็กตัวใหม่ของ L-Path 30เนี่ยผมก็จะทำการฉีดน้ำยาเพื่อการขันเข้าได้ง่ายจะได้ไม่ปีนเกลียวนะครับแล้วก็ปีกนกก็เปลี่ยนใหม่คันนี้ก็เปลี่ยนปีกนกใหม่นะครับโอเคผมก็จะค่อยๆใส่แล้วก็จะเอาน็อตเบอร์22 ร้อยขึ้นมาข้างบนนะครับก็ค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยๆหมุนเข้านะครับแล้วก็ขันเข้าเราไม่ต้องรีบขันเบาๆนะครับให้เกลียวมันเข้าก่อนแล้วก็เราก็ค่อยเอาปืนลมมาอัดอีกรอบนึงเพื่อจะได้แน่นแล้วก็จะได้มีปีนเกลียวด้วยถ้าตอนนี้ผมก็ทำการเอาปืนลมไล่ยิงแล้วก็เก็บน็อตเก็บงานนะครับเพราะว่าผมเอามือขันเกลียวเข้าเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะเอาปืนลมย้ำอีกรอบนึงเพื่อความแน่นหนานะครับแล้วก็ค่อยๆตามไล่ยิงตรงที่เราขันเข้าเมื่อกี้ให้เรียบร้อยค่อยๆไล่ยิงทีละตัวนะครับเราไม่ต้องรีบเราต้องทำงานแบบว่าใจเย็นๆแล้วก็ไล่ยิงค่อยๆไล่ยิงเก็บงานให้เรียบร้อยเนี่ยเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมาไล่ปอนอีกรอบนึงเรายิงเก็บงานเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องมาย้ำปอนอีกรอบนึงนะครับตามีตามดูล็อตนอนลงเขาบอกให้นอนลงตัวนี้ผมกำลังหยิบเหล็กเอามาใส่นะครับเพราะว่าใส่ปีกนกอะไรเรียบร้อยแล้วก็ตั้งปอนเรียบร้อยตอนนี้ผมกำลังหยิบเหล็กเอามาใส่นะครับเนี่ยตอนนี้ผมก็เอาน็อตค่อยๆขันน็อตออกแล้วก็ใส่น็อตจากด้านบนเพราะว่าน็อตเหล็กจะสอดจากด้านบนแต่น็อตปีกนกจะสอดจากด้านล่างนะครับตอนนี้เราก็ค่อยๆใส่ทีละอันแล้วก็ค่อยๆขันเข้าไม่ต้องรีบเดี๋ยวเกียร์จะเสียนะครับโอเคเราขันเข้าเรียบร้อยหมุนให้ดีเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาปืนลมมายิงเพื่อให้แน่นแล้วก็ค่อยตั้งปอนอีกรอบนึงนะครับทุกอันที่อู่ทำก็จะตั้งปอนไล่ปอนเก็บงานเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็กำลังไปเอาปืนลมมาเพื่อจะยิงขันให้แน่นแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาย้ำปอนนะครับเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นเหล็กใหม่ตอนนี้ก็เอาปืนมายิงให้เรียบร้อยโอเคยิงให้สองฝั่ง
เพราะว่าเหล็กก็จะมีที่ยึดอยู่ซ้ายขวานะครับโอเคจะมีที่ยึดอยู่ซ้ายขวาเมื่อกี้เราก็ยิงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยมาตรฐานนะครับถ้าเข้าก็จะดังกลับนะครับผ่านนี้นะบอกมาครับตัวนี้ผมก็คันเสร็จเรียบร้อยอันไหนที่ผมคันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งปอนเรียบร้อยผมก็จะทำการมาร์กนะครับทุกชิ้นงานที่ผมยิงเอาปืนลมยิงเสร็จแล้วก็ตั้งปอนเสร็จผมก็จะทำการมาร์กเรียบร้อยว่าเราได้คันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะไล่มาร์กเก็บงานนะครับตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตั้งมาร์กเรียบร้อยผมก็จะทำการยกรถยกแพขึ้นโทษทีนะครับผมจะทำการยกแพขึ้นนะครับตอนนี้เราก็จะมีเครื่องยกด้วยมาตรฐานของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะทำการค่อยๆ ยกแล้วก็จะเอาขึ้นนะครับจะเอาแพประกบกับบอดี้รถแล้วนะครับตอนนี้เราก็ค่อยๆ ยกไปเรื่อยๆแล้วก็เราต้องดูรูให้มันตรงนะครับแล้วก็รูน็อตให้มันตรงแล้วก็เราจะมีเครื่องทุ่นแรงถ้าเราไม่มีเครื่องก็จะลำบากหน่อยครับเพราะว่าแพก็ค่อนข้างจะหนักหน่อยต้องช่วยกันยกหลายคนแต่อันนี้เรามีเครื่องทุ่นแรงแล้วก็สามารถยกขึ้นได้เลยนะครับอันนี้จะมีการเปลี่ยนแท่นเครื่องหลังด้วยนะครับแท่นเครื่องข้างหลังด้วยนะครับเพราะว่ารถใช้งานมาเยอะก็แท่นเครื่องขาดเราก็จะทำการเปลี่ยนแท่นเครื่องไปด้วยเลยนะครับโอเคตัวนี้จะเป็นแท่นเครื่องใหม่ตรงรุ่นนะครับของใหม่เบิกจากศูนย์โดยตรงนะครับตัวนี้เราก็เปลี่ยนใหม่แล้วแล้วก็จะเอาแพขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังจะดันแพขึ้นโอเคแล้วก็ดูรูช่วยกันดูรูให้ตรงแล้วก็ค่อยๆเหยียบขึ้นทีละนิดทีละหน่อยเพราะว่าเราไม่ต้องรีบเราต้องทำงานแบบว่าใจเย็นๆนะครับโอเคตอนนี้เราดูรูให้ตรงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆดันแพขึ้นไปนะครับโอเคค่อยๆดันขึ้นไปเพื่อให้มันเข้ามาร์คให้มันเข้าพื้นที่ของมันนะครับโอเคนะครับตอนนี้คือยกขึ้นเรียบร้อยนะครับยกขึ้นได้แล้วตอนนี้ผมก็ใส่น็อตค่อยๆหมุนแล้วก็ไล่ใส่น็อตทีละข้างนะครับอย่างที่ผมบอกว่า4ตัวครับแพนะครับตอนนี้ก็หมุนอีกฝั่งนึงนะครับค่อยๆไล่เก็บนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ผมก็ใส่ข้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผมก็จะขยับมาใส่ข้างหลังอีก2ตัวนะครับจะเป็นตัวหิ้วข้างหลังอีก2ตัวนะครับเนี่ยก็ค่อยๆหมุนนะครับหมุนให้มันเข้าก่อนนะครับให้มันเข้าล็อกแล้วก็ให้มันหมุนได้แบบว่าลื่นไม่ขัดไม่ติดขัดอะไรนะครับเราจะได้เอาปืนลมไล่ยิงเก็บงานแล้วก็ไม่ลู่นะครับแล้วก็ค่อยๆขันไล่เก็บงานนี่ครับเมื่อกี้ผมก็เอาเครื่องยกแพเมื่อกี้สีส้มเมื่อกี้เอาออกมาแล้วเพราะว่าเรายึด2ตัวได้แปลว่าเราก็เริ่มขันน็อตข้างหลังได้แล้วครับเพราะว่าเราขันน็อตเกาะไป2ตัวแล้วเราก็สามารถเอาออกมาข้างนอกได้แล้วตัวสีส้มแล้วก็ค่อยๆไล่เก็บข้างหลัง2ตัวนะครับ2ตัวท้ายข้างหลังแล้วก็ยิงเสร็จเรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะไล่ปอนเก็บงานอีกรอบนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยไล่เก็บปอนใหญ่รอบนึงไล่ใส่น็อตตรงไหนที่ไม่ครบก็จะไล่เก็บงานให้ครบให้เรียบร้อยก่อนส่งรถให้ลูกค้านะครับนะครับโอเคก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ